สวัสดีครับผมโน้ต VP วันนี้อยู่กับเกมสารไทย New Legend ตำนานบทใหม่ผมจะมารีวิวดาบยักษ์โจมตี 2,000 แต่ความเร็วโจมตีจะลบไป130ความเร็วเคลื่อนที่ก็ลบไปอีก10มันดาเมจแรงแต่ตีช้าไอ้ดาบยักษ์เนี่ยมันต้องการความแข็งแรง300ขึ้นไปถึงจะใส่ได้ดาเมจรวมประมาณ 2,000 กว่าแล้วก็เอามาฟาร์มกับโกเลมมันจะช่วยประหยัดเงินของเราได้เยอะเพราะว่าเราไม่ต้องใช้ลูกกระสุนเราไม่ต้องใช้ปืนใช้ดาบตีเอาก็แรงเหมือนกันแต่พลังป้องกันของเราก็ควรมีระดับหนึ่งเพราะว่าเราต้องตีระยะประชิดกับโกเลมโกเลมมันก็ตีแรงอยู่นะเนี่ยผมโดนทีละ100กว่ามีเชฟเจเป็นตัวแทงค์นิดนึงแล้วก็มีหมาอีก6ตัวเป็นด่านหน้าเพื่อไม่ให้โกเลมเนี่ยมันเข้ามาหาตัวผมเร็วเกินไปเห็นไหมมันจะช่วยดักไว้นิดนึงในขณะที่ผมตีตัวประชิดอยู่เนี่ยมันก็จะมีตัวที่โดนเชฟเจดักไว้ความเร็วมันก็จะประมาณเนี้ยแบบตัวเลขขาวๆคือดาเมจของหมา6ตัวส่วนดาเมจของดาบยักษ์เนี่ยรวมแล้วมันจะ 3,600 ตัวเลขที่เป็นสีเหลืองๆอ่ะมันจะติดคริปั๊บ 4,300 มันจะอยู่แถวๆเนี้ย 3,000 ถึง 5,000 แต่เวลาใช้ดาบหรือว่าใช้อาวุธตีระยะประชิดเนี่ยไอ้หลอดขาวๆเนี่ยของเราต้องเต็มตลอดเวลานะถ้าเราตีโดนมอนสเตอร์เนี่ยไอ้หลอดสีขาวๆนี่มันจะลดแล้วถ้าหลอดอาหารหรือหลอดสีเหลืองของเราไม่มีด้วยเนี่ยไอ้หลอดสีขาวมันก็จะลดลงไปด้วยมันจะไม่เด้งขึ้นแต่ถ้าเรากินอิ่มสักครึ่งหลอดก็ยังดีไอ้หลอดสีขาวเนี่ยมันก็จะเต็มอยู่ตลอดทำให้เรามีแรงเหวี่ยงดาบอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราตีไม่โดนมอนไอ้หลอดสีขาวก็ไม่ลดนะดาบเนี่ยราคา 700,000 ถ้าซื้อดิบๆนะซื้อที่พ่อมดพ่อมดจะอยู่ที่ก่อร้างถ้าใครวาร์ปมาก่อร้างได้เนี่ยมันจะเจอเลยพ่อมดยืนอยู่แถวๆนั้นแหละใส่ชุดสีเขียวกับอีกวิธีหนึ่งก็คือไปซื้อกาชาซื้อกาชาที่นักบินปาล์มลองย้อนไปดูคลิปเก่าๆก็ได้ว่าไอ้นักบินปาล์มเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ผมว่าเก็บเงิน 700,000 เอามาซื้อดิบๆนี่ดีกว่าเพราะว่ากาชาตอนเนี้ยรู้สึกว่าเริ่มได้เกลือเยอะขึ้นละเริ่มมีแต่เกลือเริ่มไม่ค่อยได้ของดีๆละนี่ก็คือวิธีการประหยัดเงินในการซื้อกระสุนปกติผมจะใช้ปืนมาฟาร์มตลอดแล้วมันก็เปลืองลูกกระสุนแต่ใช้ดาบเนี่ยไม่เปลืองเงินมีแต่ได้กับได้แต่มันก็จะเสี่ยงตายหน่อยแต่ถ้าเราสามารถตีมอนให้ตายเร็วแล้วก็เลเวลอัพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยพอเลเวลอัพปุ๊บเลือดเราก็จะเด้งเต็มเราก็จะไม่ตายง่ายๆขอแค่มีเกราะประมาณนึงผมมีเกราะอยู่500ก็ทนได้อยู่มีเชฟเจคอยดักไม่ให้มอนมารุมเยอะเกินไปถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ